สวัสดีทุกคนนะครับบันทึกนี้ก็อัปเดตนิดนึงเนาะเกี่ยวกับคอร์สเรียนออนไลน์เดอะทาโร่ไกด์ของเรานะครับทำนายไพ่ EFC ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงนะครับใช้ไพ่นะครับชุด Rider Waite ในการเรียนนะครับซึ่งตรงส่วนนี้นะเดี๋ยวอาจารย์ให้รายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับในคลิปนี้เนาะเดี๋ยวตอบข้อสงสัยนิดนึงก่อนนะหลายคนทักเข้ามาว่าเอ๊ะทำไมถึงมีแบบระดับพื้นฐานระดับกลางระดับสูงอะไรอย่างงี้เราจะเห็นหลายๆคอร์สใช่มั้ยครับที่เขาจะมีการแบ่งประเภทนะซึ่งมันก็มีความแตกต่างกันนะทุกคนถ้าอ่านหน้าไพ่เป็นนะฮะรู้ความหมายนะวางผังไพ่ถูกอาจจะเป็นในลักษณะของการทำนายระดับพื้นฐานใช่ไหมครับถ้ายกระดับเป็นมืออาชีพขึ้นมาปั๊บนั่นหมายความว่าหลายคนสามารถที่จะให้คำแนะนำนะมีไกด์ไลน์นะให้กับคนอื่นๆได้อันนั้นก็อาจจะเป็นในระดับมืออาชีพใช่ไหมครับระดับสูงก็คืออ่านไพ่เชิงลึกวิเคราะห์ธาตุนะครับสำรวจหน้าไพ่แล้วก็เชื่อมโยงนะครับความหมายนะเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่อันนั้นก็เป็นอีกเลเวลหนึ่งนะถามว่าความแตกต่างมันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของแต่ละคนนะครับอาจารย์ต้องบอกตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณซื้อเข้ามาปั๊บจบหลักสูตรปั๊บจะขอใบประกาศออกไปเลยอะไรแบบนี้นะซึ่งก็มีถามเข้ามาเยอะนะฮะแต่ก็ยังไม่เคยออกให้ใครนะครับเพราะว่าอาจารย์จะบอกตลอดเลยว่าถ้าจะออกใบประกาศเนี่ยคงต้องสอบนะครับคงต้องสอบก่อนนะซึ่งข้อสอบก็จะมีแล้วก็มีตัวชี้วัดแน่นอนนั่นก็คือความแม่นยำนะครับนอกจากความแม่นยำแล้วก็คือว่าการสนทนาการพูดการสื่อสารของคุณนะเป็นไปในลักษณะไหนทิศทางไหนนะครับอย่างไรเสียเนี่ยนะครับอยากจะให้มุ่งเน้นเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองมากกว่านะครับก็คือว่าจะเรียนอย่างไรให้ครบถ้วนเนี่ยอาจารย์ไม่คิดว่ามันจะมีคำว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะเพราะว่าเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะอาจารย์ก็พัฒนาไปร่วมกับทุกคนนะครับในห้องเรียนของเราเนี่ยนะอาจารย์จะคอยเป็นที่ปรึกษาให้ประจำกลุ่มนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเวลาคุณนะเข้ามาชมชุดวิดีโอนะมีทั้งหมดกี่บท30บทใช่ไหม30บทเนี่ยไม่เข้าใจตรงไหนติดตรงไหนนะทักแชทส่วนตัวมาถามได้นะครับมีช่องทางให้สื่อสารอยู่แล้วนะแล้วก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้เดี๋ยวจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนะครับนะอันนี้ก็อีกประเด็นนึงเนาะเรื่องของนัดบรรยายสดอาจจะเบาบางลงนะครับเพราะว่าจริงๆคือสาธิตไปแทบทุกเรื่องหมดแล้วนะถ้าจะยกหัวข้อมาบรรยายสดอาจารย์ต้องคิดก่อนนะครับแต่ว่าในส่วนของบันทึกวิดีโอนะครับสาธิตเปิดดวงจะมีอัปเดตให้เรื่อยๆนะคุณก็ต้องเก็บเลเวลไปเรื่อยๆพร้อมกับการฝึกฝนด้วยตัวคุณเองใช่ไหมครับสิ่งสำคัญเลยก็คือต้องฝึกตัวเองเนาะฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆนะครับอย่าหยุดนะอย่าหยุดพัฒนาตัวเองเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าจะเอาคำว่าครบถ้วนสมบูรณ์มันเป็นไปไม่ได้นะครับเราจะต้องเรียนรู้ร่วมกันไปเรื่อยๆนะคุณอาจจะเป็นในผังไพ่ยากๆแล้วก็จริงนะครับแต่การอ่านหน้าไพ่เนี่ยนะครับมันพลิกแพลงได้ตามสถานการณ์และการจับคู่ของไพ่นะซึ่งมันไม่สามารถมาเขียนเป็นตำราได้นะครับของพวกเนี้ยเนาะบางทีเนี่ยไพ่มาเจอกัน3ใบเนี่ยมันอาจจะชี้นำไปกับบางเรื่องที่เฉพาะเจาะจงหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องเขาเรียกว่าอะไรเก็บประสบการณ์นะสิ่งสำคัญคือเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยในคอร์สอาจารย์ถึงบอกว่าตั้งแต่ปรับพื้นฐานจนถึงระดับสูงนั่นหมายความว่าอะไรเทคนิคระดับสูงก็สอดใส่ไว้ให้แล้วนะในบทที่2930อะไรอย่างนี้นะครับนะวิธีการเรียนนะครับคุณเข้ามาเนี่ยไล่เรียนไปตามลำดับเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปที่หน้าจอนะครับในกลุ่มเรียนนะจะได้เห็นภาพนะครับไล่เรียนไปด้วยตนเองตามลำดับนะครับตั้งเวลาจัดสรรเวลาให้ตัวเองนะครับว่าเฮ้ยบทแรกเวลาเท่านี้เท่านี้เรามีเวลาว่างตอนไหนจะเรียนตอนไหนนะครับมันจะเหมือนกับบรรยากาศการไลฟ์สดนะแล้วคล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่าการตอบโต้มันอาจจะไม่ได้เรียลไทม์ใช่ไหมแต่ถามว่าคุณคอมเมนต์อะไรมาอาจารย์เข้ามาตอบให้นะเมื่อมีแชทมันเด้งขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาอาจารย์ก็จะตอบให้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนาะเรียนก่อนสงสัยแล้วจึงถามนะครับมีบางท่านเนี่ยเข้ามาในห้องเรียนปั๊บเปิดหน้าไพ่เลยการเซลติกคอร์สส่งถ่ายภาพแล้วส่งมาให้อาจารย์อาจารย์ช่วยอ่านให้หน่อยได้ไหมคะก็จะโดนดุนะครับประมาณนั้นก็จะโดนดุไปเพราะว่าต้องเรียนก่อนนะต้องเรียนก่อนทำความเข้าใจก่อนนะครับแล้วอาจารย์สอนหมดตั้งแต่ปรับพื้นฐานเลยนะว่าการเปิดมาสำรวจหน้าไพ่อะไรอย่างไรนะเพราะนั้นทำความเข้าใจนิดนึงนะครับก่อนที่จะลงทะเบียนเข้ามาเรียนแล้วได้ประโยชน์อะไรนะครับแต่ตรงนี้ก็สำคัญนะหลายคนนะครับจะใช้แตกต่างกันนะบางคนอาจจะไปเปิดเพื่อเป็นไกด์ให้ตัวเองนะครับคำว่าเป็นไกด์ให้ตัวเองหมายความว่าอะไรเปิดพลังประจำวันนะสมมตินะตัวอย่างเนี่ยนะเปิดดู
สถานการณ์สำคัญสำคัญหรือพลังงานบางอย่างที่มันจะมีเข้ามาในห้วงวันเนี่ยนะครับเป็นการฝึกที่ดีด้วยนะทุกคนเวลาที่จะทำนายไพ่เนี่ยอาจารย์บอกว่า1 นะครับจิตต้องเป็นกลางนะต้องไม่เอ็นเอียงหรือไปคิดหรือว่าไปหมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะบางคนนะครับกังวลเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องการเงินเรื่องนู้นเรื่องนี้พอมาเปิดไพ่ให้ตัวเองแล้วปรากฏว่าอะไรไม่แม่นใช่ไหมครับคือบางครั้งเนี่ยนะครับไพ่ทาโร่นะจริงๆต้องเรียกไพ่ทาโร่นะครับไพ่ทาโร่นะเทโร่เทรอตนะแล้วแต่การออกเสียงกันละกันนะครับเออนะฮะที่เขาเรียกว่าไพ่24นะอาจารย์ชี้แจงไปแล้วเนอะในหนังสือก็มีบอกนะครับว่าเป็นเพราะชาว24เขาหยิบเอาไพ่ทาโร่ที่เป็นเกมการ์ดไม่ใช่ในการพยากรณ์อะไรอย่างไรนะทีเนี้ยนะครับอาจารย์ท่านแรกๆที่เอาเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยท่านก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นเรียกชื่ออ่ะพูดอย่างงี้นะครับเรียกว่าเป็นไพ่24ก็คือเป็นไพ่ที่ชาว24เอามาทํานายเยอะอะไรประมาณนี้นะอ่ะโอเคนะครับสมมติว่านะครับปล่อยจิตให้ว่างๆเป็นกลางนะครับเพราะว่าอะไรไม่เช่นนั้นเนี่ยเราอาจจะชักนำไพ่ได้คือสิ่งที่เรากังวลอยู่อะไรเงี้ยนะครับมันจะพาให้เราหยิบไพ่เนี่ยแล้วออกมาเป็นตามความคิดมากกว่าสถานการณ์ที่มันจะเกิดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่เล่นนะลูกแมวไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับเราจะไม่ชักนำคือไม่คิดนำสถานการณ์ไปหรือแม้กระทั่งถ้าคุณเป็นหมอดูอย่างเงี้ยนะฮะมีคนเข้ามาสอบถามคุณนะแล้วคุณฟังเขามากๆเอ็นเอียงใจคล้อยตามเขาไปทั้งหมดนะครับเวลาตอบเนี่ยสถานการณ์มันจะออกมาบิดเบี้ยวนะเพราะฉะนั้นนะครับทำใจให้เป็นกลางไม่ต้องเชื่อเวลาใครเล่าอะไรให้ฟังนะครับไม่ต้องเชื่อทั้งหมดเนาะบางคนเนี่ยเข้าข้างลูกดวงมากๆนะก็กลายเป็นว่าเปิดทำนายตามใจลูกดวงไปแค่นั้นเองนะครับทีนี้นะครับพอเราสามารถทำใจให้เป็นกลางได้นะเวลาสถานการณ์มันออกมาเนี่ยมันจะบอกเราโชว์ๆๆอะไรก็ตามนะเทคนิคที่สำคัญสำหรับถ้าคุณจะเป็นนักพยากรณ์นะคุณก็ต้องดูว่าอะไรที่สมควรพูดอะไรไม่สมควรพูดนะไม่จำเป็นต้องบอกทุกเรื่องหรือพยายามวัดความแม่นยำของตัวเองในการทักอะไรเขาให้เฮ้ยเดี๋ยวมันจะต้องเกิดเรื่องนั้นนี่อะไรเงี้ยนะครับทำให้เกิดความวิตกกังวลไปก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นวจีกรรมของเราไปด้วยนะครับหมอดูก็จะติดกรรมใช่ไหมนะฮะทำให้คนไม่สบายใจเนี่ยนะครับมันก็เป็นกรรมละนะเพราะนั้นต้องให้พลังบวกให้มากที่สุดนะเห็นปัญหานะไม่ต้องตอกย้ำอะไรนะครับแต่ว่าบอกแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้มากที่สุดให้เขาไปอะไรแบบนี้นะครับนั่นก็เป็นเทคนิคของมาดูเนาะหลายคนใช้ไพ่เพื่อเป็นไกด์ให้ตัวเองหลายคนใช้ไพ่เพื่อไปทำนายเป็นอาชีพนะครับหรือจะไปทำนายให้ครอบครัวหรืออะไรก็ตามนะก็อย่าลืมนะทอดทิ้งสิ่งสำคัญตรงนี้คือจิตต้องเป็นกลางนะครับจิตอยู่กับคำถามอย่างเช่นอาจารย์จะถามว่าขอดูว่าสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้ที่เด่นชัดและมีอิทธิพลกับข้าพเจ้านั้นจะเป็นเช่นไรนะจิตอยู่กับคำถามเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปคิดเผื่อแล้วว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวมีคนนั้นนัดไว้หรืออะไรตัดออกไปจากหัวเลยนะครับตั้งจิตให้เป็นกลางนะแล้วก็หยิบไพ่ขึ้นมานะครับวันพรุ่งนี้เราหยิบไพ่นะครับวันพรุ่งนี้เป็นไงมั่งวันพรุ่งนี้เป็นไงมั่งนะท่องอยู่แบบนี้พอนะครับอย่าเอาไปแกว่งไปที่อื่นแล้วเวลาเปิดไพ่มาเนี่ยนะครับสถานการณ์เขาค่อนข้างที่จะแม่นยำนะตัวนี้อาจารย์ทดลองเปิดนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นสถานการณ์ที่ดีพอสมควรนะสำหรับอาจารย์นี้ได้ไพ่นะครับ Queen of Wands นะครับแล้วก็6ไม้เท้าใช่ไหมครับแล้วก็ Wheel of Fortune นะหน้าไพ่เซตเนี้ยเขาเรียกว่าไพ่ชุด Rider-Waite นะวาดโดยคุณพาเมล่าโคลแมนสมิธอาจารย์เคยอธิบายไปแล้วนะครับตำราทุกเล่มของอาจารย์นะครับก็จะสอนในหน้าไพ่ชุด Rider-Waite เช่นเดียวกันคุณสามารถไปต่อยอดกับไพ่ Oracle นะครับที่มีรูปแบบแตกต่างกันไปได้นะครับโดยที อ้างอิงจากความหมายหรือการทำนายเทคนิคต่างๆนะครับเนี่ยนะอันนี้เล่มหนึ่งเนาะเดี๋ยวค่อยอธิบายนะครับเรื่องของหนังสือเอาไว้ก่อนนะครับอาจารย์เรียกว่าเป็นไพ่ชุดมาตรฐานก็ว่าได้นะเพราะว่าเป็นค่อนข้างขลังเอาพูดอย่างนี้ละกันนะครับมันก็มีที่ตำนานมีที่มาที่ไปเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรนะครับหรือว่าผู้ที่ออกแบบนะผู้ที่ให้ไอเดียนะให้คุณพาเมล่าวาดนะคุณอาร์เธอร์นะครับเป็นสมาชิกในสมาคมภาคีลึกลับอะไรต่างๆนานานะเกี่ยวข้องกับเวทมนต์อ่ะตรงเนี้ยนะครับเขาเลยมีความเชื่อว่าไพ่ชุดไรเดอร์เวทเนี่ยก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของการใช้ทำนายดวงชะตาใช่ไหมแต่ไม่ได้มีอาถรรพ์อะไรอยู่ในไพ่นะครับอย่างที่หลายคนเข้าใจเนาะอ่ะ View of Fortune นะครับ Queen of Wands นะอ่านไพ่โดยทั่วไปนะครับเราก็จะเห็นว่าเอ้ยเป็นสถานการณ์ที่ดีๆนะพรุ่งนี้อาจารย์อาจจะได้พบหรือได้เจอนะครับหรือได้สนทนาปฏิสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับสุภาพสตรีท่านนี้ก็เป็นไปได้นะครับเนาะสตรีถือไม้เท้านะครับอาจจะเป็นเรื่องการเรื่องงานนะครับโอกาสใหม่ๆหรืออะไรก็ตามเพราะว่า
มีไพ่6ไม้เท้าเข้ามาประกบใช่ไหม6ไม้เท้าก็หมายถึงอะไรความสำเร็จใช่ไหมครับความสำเร็จนะภารกิจบางอย่างที่เสร็จสิ้นอะไรทำนองนี้นะครับได้เช่นเดียวกันความชื่นชมยินดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการงานใช่ไหมเนาะในขณะนี้เดียวกันมีไพ่ view of fortune ขึ้นมาด้วยซึ่งอาจารย์จะบอกตลอดว่า view of fortune เนี่ยเวลาเขาประกบกับไพ่ที่ดีๆเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงอะไรโชคชะตาชีวิตเนี่ยกำลังพลิกผันไปในทิศทางที่ดีใช่ไหมครับแต่ถ้า view of fortune ไปประกบกับไพ่ที่ไม่ดีนั่นหมายความว่าอาจจะมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะมันเป็นห่วงเวลาที่อาจจะติดอุปสรรคหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมครับนะตรงนี้ก็วางใจได้ว่าพรุ่งนี้จะเจอแต่สถานการณ์ที่ดีๆแล้วก็อาจจะได้รับมิตรภาพที่ดีกับสุภาพสตรีท่านนี้หรืออาจจะเข้ามาชี้แนะอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการเรื่องงานนะครับก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะทีนี้ถ้าเป็นการทำนายชั้นสูงนะครับระดับสูงเนี่ยคุณก็ต้องมาวิเคราะห์ธาตุด้วยใช่ไหมอันนี้จะลึกไปอีกแล้วนะครับเริ่มแรกเนี่ยไม่ต้องรีบนะครับอ่านความหมายให้คล่องก่อนนะแล้วค่อยมาดูองค์ประกอบธาตุที่หลังเนี่ยอันนี้ธาตุไฟธาตุไฟใช่ไหมครับนะธาตุไฟทั้งหมดเลยแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เป็นไรพลังประสานกันดีนะเนื้อหาใจความมันก็อ่านมัดรวมกันนะเพราะนั้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้อันนี้เป็นตัวอย่างเนาะอันเนี้ยนะครับคุณดูแล้วเป็นไกด์ให้ตัวเองได้ถ้าคุณเปิดขึ้นมาปั๊บเจอไพ่ไม่ดีเอ้ยมันต้องระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษนะมันต้องระวังอารมณ์ตัวเองนะมันต้องระวังนะบุคคลนี้อาจจะเข้ามาแล้วก็สื่อสารอะไรกับเราหรือคิดไม่ดีกับเราหรือเปล่าอันนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องใช้สติในการระมัดระวังเนาะถามว่าการทำนายดวงชะตาประเภทนี้นะครับอาจารย์คิดว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรกับชีวิตมากมายนะเพราะทุกวันนี้เราจะต้องคิดอยู่แล้วว่าในแต่ละวันเราจะต้องทำอะไรถูกต้องไหมเนาะเราต้องวางแผนเราต้องแบบสโคปงานของตัวเองในแต่ละวันเราต้องทำอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราทำนายเพื่อล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านั้นนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ตามแต่พยายามให้มาเป็นแง่คิดนะครับมาสอนตัวเองนะครับมาเขาเรียกพัฒนาตัวเองนะครับมาเฝ้าระมัดระวังด้วยตัวเองมันก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเราเองได้เช่นเดียวกันเนาะแต่ก็ไม่ต้องไปอินขนาดนั้นนะบางคนเนี่ยอะไรก็พึ่งไพ่ไปหมดเลยนะครับหมาหายก็เปิดไพ่อะไรแบบนี้ถามว่าทำได้ไหมมันทำได้นะครับทำได้แต่ว่าบางครั้งอาจารย์คิดว่าถ้าสถานการณ์อะไรที่มันมีเหตุมีผลรองรับอยู่แล้วเราแก้ไขด้วยตัวเราเองก่อนเนาะถ้ามันจะต้องเปิดไพ่ดูในทุกเรื่องอะไรแบบนี้นะอาจารย์คิดว่าบางทีมันก็อาจจะเขาเรียกอะไรใจมันลงไปเล่นกับการทำนายจนมากเกินไปนะเดี๋ยวมันจะก้าวไปสู่ความงมงายคือแบบอุ๊ยฉันเชื่อไพ่อ่ะไพ่บอกมาไพ่ไม่เคยโกหกฉันอะไรแบบนี้กลับไปแบบนั้นไปนะครับมันก็ไม่ได้ส่งผลดีกับตัวเราสักเท่าไหร่นะครับเดิมทีก็เป็นเกมการ์ดมาก่อนนะก่อนจะมาเป็นไพ่พยากรณ์ที่นั้นมันก็เหมือนกับเราเล่นเกมอ่ะนะเหมือนกับเราเล่นเกมเสี่ยงทายขึ้นมานะเราควรจะสนุกกับมันนะครับแล้วก็ควรที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์มากกว่านะครับดีกว่าที่จะเอามาเป็นที่พึ่งในทุกเรื่องไปนะอาจารย์เห็นกลุ่มดูดวงหลายๆกลุ่มนะครับเปิดคนนั้นเขาคิดอย่างไรกับฉันเขาส่งข้อความมามันหมายความว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอาจารย์มองว่าปัญหาพวกนี้มันเป็นเรื่องที่สรุปแล้ววิเคราะห์ด้วยตนเองได้นะครับเนาะและการที่เรารู้ว่าเขาคิดอะไรนั้นไม่ได้หมายความว่ามันจะสานสัมพันธ์อะไรต่อไปในอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่การกระทำของเราเองใช่ไหมครับอย่างที่อาจารย์บอกบ่อยๆนะถ้าเราเปลี่ยนแผนการเราปรับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับดวงชะตาก็จะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอยู่แล้วนะครับอย่างกับไพ่ View of Fortune เมื่อสักครู่เนี่ยเนาะเนี่ยนะเขากล่าวถึงดวงชะตาเนี่ยนะครับมีขึ้นมีลงนะพลิกผันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับไม่ได้อยู่นิ่งกับที่การทำนายในระยะไกลๆอาจารย์ถึงไม่แนะนำนะพยายามเอาให้มันใกล้นะใกล้ๆที่สุดดีที่สุดดีกว่านะคุณอาจจะวางแผนสัก1เดือน2เดือน3เดือนได้นะครับแต่ถ้าจะดูไปในระดับปีหรืออะไรปั๊บคุณต้องระวังนะถ้าคุณเป็นหมอดูเนี่ยถ้าลูกดวงคุณเปลี่ยนแผนปุ๊บนะเช่นเขาไม่ตอนนี้เขายังไม่รู้หรอกปรากฏเดือนพฤษภาคมมีเหตุมีปัจจัยบางอย่างทำให้เขาคิดว่าเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนการค้าขายหรืออะไรแบบเนี้ยดวงชะตาเขาเปลี่ยนละนะครับเพราะฉะนั้นการทำนายไปไกลๆอ่ะต้องระมัดระวังด้วยว่ามันมีความคาดเคลื่อนสูงเนาะแต่ที่อะไรที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเขามีแผนการชัดเจนแน่นอนกำลังจะดำเนินการเราใช้ไพ่ตรวจแบบนั้นนะครับมันจะส่งผลที่ชัดเจนกว่าเนาะถ้าใครจะนำไปใช้เป็นไกด์ให้ตัวเองอย่างที่อาจารย์สาธิตเมื่อสักครู่นี้นั่นหมายความว่าคุณก็เป็นไกด์ไลน์ให้ตัวคุณเองได้เลยนะคุณรู้อยู่แล้วคุณจะทำอะไรนะอย่างเช่นคุณจะทำสิ่งสองสิ่งเนี่ยคุณก็เปิดไพ่เปรียบเทียบเลยว่าเฮ้ยสิ่งนี้ดีกว่า
ด้วยอิทธิพลอะไรไพ่กำลังเล่าอะไรให้ฉันฟังแล้วมันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่ฉันทำหรือเปล่านะถ้ามันเกี่ยวเนื่องมีความเป็นไปได้เก็บไว้พิจารณาใช่ไหมครับเนาะไม่ต้องเชื่อทั้งหมดถูกไหมอ่ะอย่างเกณฑ์อันนี้ขึ้นมาเอ๊ะมันมีความเกี่ยวเนื่องกับไอ้สิ่งนี้ที่ฉันจะทำถ้ามันมีความเกี่ยวเนื่องเก็บไว้พิจารณานะครับแล้วก็ดูองค์ประกอบว่าเฮ้ยถ้ามันจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นกับเรื่องนี้มันอาจจะติดจากไพ่ใบนี้ที่แสดงออกมานะอ่ะแบบเนี้ยเท่ากับว่าคุณใช้ไพ่ได้อย่างมีประโยชน์สูงสุดนะครับพูดยืดเยอะนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับในห้องเรียนของเรานะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะเรื่องไพ่บอกไปแล้วนะใช้ชุดไรเดอร์เวทนะครับของอาจารย์นะมีจำหน่ายไหมมีแต่ว่าอาจารย์จะเป็นไพ่ชุดเล็กแบบนี้นะครับซึ่งเอามาเสริมเท่านั้นเองนะครับเดิมทีอาจารย์จะไม่จำหน่ายไพ่อยู่แล้วเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนการฝากนะก็คือว่าเป็นของพาร์ทเนอร์นะครับเขาฝากมาจำหน่ายนะก็อาจารย์จะไม่ได้จำหน่ายอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าไพ่มันค่อนข้างหลากหลายคุณสามารถเลือกได้เองไพ่สำรับที่เขาจะมีสำรับแท้สำรับเทียมอะไรต่างๆนะครับสำรับแท้อย่างที่อาจารย์เคยบอกนะว่าออกมาจากบริษัท US Game System นะครับของอเมริกานะอันนั้นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ดั้งเดิมนะครับตั้งแต่ยุค ของคนพอลเมล่าวาดไพ่สิทธิ์ใหม่ๆนะคุณอาร์เธอร์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ดั้งเดิมแล้วก็ส่งต่อมานะครับให้กับบริษัท US Game System แต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับด้วยภาพหน้าไพ่เนี่ยนะครับมีอายุนานแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของลิขสิทธิ์ก็เลยจะกลายเป็นสาธารณสมบัตินะครับกลายเป็นสาธารณสมบัติไปแล้วเท่านั้นเองแล้วก็ลงพิมพ์อื่นใดบริษัทอื่นเลยก็เลยสามารถที่จะตีพิมพ์แล้วก็จัดจำหน่ายได้เพียงแต่วางรูปแบบให้แตกต่างของจาก US Game System เท่านั้นเองนะดังนั้นจะบอกว่าไพ่แท้ไพ่เทียมอาจารย์มองว่ามันก็เป็นไพ่แท้ทั้งหมดนะครับเป็นไพ่แท้ทั้งหมดว่ามันใช้ทำนายได้เหมือนกันนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าออกมาจากไหนมากกว่านะเราเอาแค่ว่าลิขสิทธิ์ของใครหรือว่าออกมาจากโรงพิมพ์ไหนถ้าเราเชื่อมั่นอยากจะใช้ไพ่ของ US Game นะส่งคำสั่งซื้อไปได้นะครับผู้จัดส่งกล้าไปที่ก็ทำได้เช่นเดียวกันหรือว่าตัวแทนเมืองไทยที่ซื้อมานะครับอาจจะหิ้วมาจากเมืองนอกหรืออะไรก็ลองดูนะครับน่าจะมีราคาก็จะอัพขึ้นไปอีกหน่อยนะ500กว่า600 700 800 1,000 กว่าอะไรแบบนี้นะครับสำหรับในส่วนของหนังสือนะครับในชุดวิดีโอคอร์สเนี่ยไม่ได้รวมหนังสือนะครับราคาโปรโมชั่นณปัจจุบันคือไม่ได้รวมหนังสือเนาะหนังสือจะจำหน่ายแยกนะครับก็ทุกช่องทางเลยนะแอปส้มแอปฟ้าสั่งผ่านหน้าเว็บไซต์นะจัดส่งฟรีนะครับสั่งผ่านหน้าเพจจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันตรงนี้นะครับเล่มที่1นะคือจริงๆมันมีเป็นอีบุ๊กด้วยดังนั้นเนี่ยทุกคนไม่จำเป็นต้องซื้อเป็นรูปเล่มก็ได้นะถ้าใครสะดวกอ่านอีบุ๊กก็อ่านได้นะครับในแอปพลิเคชันอีบุ๊กชั้นนำมีวางทุกแอปพลิเคชันเลยนะครับแล้วก็หรือจะไม่ใช้คู่มือก็ได้นะถ้าคุณมีคู่มือเก่าอยู่แล้วคุณสามารถมาเรียนชมวิดีโอคอร์สก็ได้เช่นเดียวกันนะตรงนี้ไม่ได้บังคับอะไรนะครับอาจารย์แยกไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะเล่มแรกนะครับคู่มือนักพยากรณ์พยิบสี่เล่มนี้นะจะเป็นประวัติศาสตร์ความเป็นมานะเบสิกพื้นฐานจนถึงผังทำนายแบบมืออาชีพนั่นหมายความว่าอะไรมีผังทำนายครบหมดเลยนะครับดูการงานดูการเรียนนะครับดูครอบครัวผังตรวจสอบเกณฑ์สุขภาพนะครับเต่ามังกรอะไรต่างๆตรงนี้นะครับคือทำเล่มเดียวเนี่ยทำนายแบบมืออาชีพได้เลยนะเล่มที่หนึ่งนะครับเล่มที่สองนะครับไพ่ยิปซีชี้ทางรวยอันนี้คือแตกออกมานะอาจารย์จับเอาเรื่องของโชคลาภนะครับการตรวจสอบโชคลาภเงินทองทิศนำโชคอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็การตรวจพลังงานนะพลังงานบนใบหน้านะเราสังเกตไหมบางวันเนี่ยนะครับนะอย่างตอนนี้อาจารย์ออกกล้องเนี่ยหน้ายังมนเลยพักผ่อนไม่พอเห็นไหมครับเนี่ยอะไรแบบนี้นะครับบางทีเนี่ยก็เปิดเพื่อที่ปรับแก้ในส่วนของพลังงานบนใบหน้านะอาจารย์ก็มีวิธีแนะนำเกี่ยวกับเรื่องเมคอัพไว้เล็กน้อยอะไรแบบนี้เช่นเดียวกันนะหรือว่าการใช้เครื่องประดับใช้จิวเวลรี่นะครับเพื่อปรับพลังงานอะไรแบบนี้นะครับก็แนะนำไว้แล้วเช่นเดียวกันนะตรวจพลังงานบ้านพลังงานสถานที่นะครับหลายคนเนี่ยอ่านหนังสือของอาจารย์นะแล้วก็ไปตีความนะครับหรือว่าเห็นมีไปขายเป็นคอร์สก็มีนะบอกว่าใช้ไพ่ยิปซีกับฮวงจุ้ยจริงๆไม่เกี่ยวกันนะครับศาสตร์ทำนายไพ่เป็นของยุโรปนะครับฮวงจุ้ยเป็นของตะวันออกนะครับเป็นของอารยธรรมจีนโบราณนะครับดังนั้นไม่เกี่ยวกันนะธาตุฮวงจุ้ยมี5ธาตุยิปซีธาตุยุโรปมี4ธาตุนะดินน้ำลมไฟนะครับแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมท่าที่5อาจจะเป็นสปิริตหรืออะไรแล้วแต่บางความเชื่อบางพื้นที่นะครับแต่ในส่วนของฮวงจุ้ยก็เป็น5ธาตุแยกต่างหากไปนะนะครับไม่เหมือนกันเนาะนะครับศาสตร์ทำนายไพ่ยิปซีระดับสูงอันนี้เป็นเล่มที่3เล่มที่3อันนี้เป็นเล่มปิดจบแล้วนะครับเป็นค่อนข้างที่จะกล่าวถึงนะครับเวทมนต์กับไพ่ทาโร่นะการใช้ไพ่นะครับโดยเชื่อมโยงนะครับกับพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเจาะลึกนะครับในเรื่องของการอ่านไพ่แล้วก็ต้องวิเคราะห์ธาตุไปด้วยนะทำความรู้จักกับธาตุการ
น้อมนำนะครับหรือว่าทำสมาธินะครับอย่างไรนะให้ทำนายไพ่ได้แม่นยำมากขึ้นพิธีชำระไพ่เพิ่มพลังล้างอาถรรพ์อะไรต่างจริงในคอร์สอาจารย์ก็กล่าวถึงค่อนข้างเยอะแล้วล่ะนะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการนะใช้ไพ่ติดต่อสื่อสารกับดวงวิญญาณนะจิตวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆพวกนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับแนวเล่มที่3นะตรวจพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะใช้ไพ่ตรวจอดีตชาตินะครับก็มีนะครับที่เมืองนอกเขาออกแบบไว้นะอาจารย์ก็เอามาปรับให้มันเหมาะกับบ้านเรานะครับเนาะเอามาปรับให้มันเหมาะกับบ้านเราสามารถใช้ทํานายได้เช่นเดียวกันเนาะแต่อย่าไปอินอะไรมากนะครับถ้าจะตรวจก็คือตรวจเพื่อดูว่ามันมีข้อบกพร่องอะไรไหมในอดีตนะหรือว่าเป็นสิ่งอะไรที่เราควรทำในปัจจุบันคิดแค่นี้ก็พอนะครับไม่ต้องไปอินอะไรมากกับตรงนั้นเนาะให้ไว้เป็นแนวทางเฉยๆนะใช้ไพ่ทาโร่ทายผลการแข่งขันตรงนี้อาจารย์ก็ให้เหตุผลไปแล้วไม่ได้ว่าสนับสนุนให้ไปเล่นการพนันนะครับแต่ว่าจะเป็นในลักษณะของการเขาเรียกว่าทดสอบตัวเองนะว่าเราทำนายแล้วมีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหนนะวิธีการแนวการอะไรต่างๆก็อยู่ในนี้แหละนะครับที่อาจารย์เขียนไว้ให้นะการทำนายผลสำเร็จจากการแก้ไขปัญหาให้ลูกดวงใช้ไพ่ตรวจสอบโอกาสในความเป็นไปได้ว่าจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอะไรแบบนี้นะครับออกแบบผังทำนายด้วยตนเองแล้วก็มีตัวอย่างอ่านไพ่นะครับข้างหลังเนี่ยนะค่อนข้างสำคัญนะอาจารย์อยากจะให้เป็นตัวอย่างอ่านไพ่ตรงนี้เพราะว่าพอคุณรู้ความหมายเข้าใจการวางผังนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆแล้วเนี่ยคุณสามารถตรวจสอบได้ว่าวิธีการอ่านแล้วก็วิเคราะห์ธาตุไปด้วยเนี่ยเชื่อมโยงหน้าไพ่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันค่อนข้างมีประโยชน์กับคุณเนาะสำหรับคนที่ทำนายเป็นแล้วเล่มนี้นะโอเคอ่ะนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในห้องเรียนเราว่าเป็นเช่นไรนะครับในส่วนนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นหน้าตาของคอร์สออนไลน์ของพวกเรานะครับตอนนี้มีสมาชิกอยู่400กว่าท่านเนาะนะฮะพอเข้ามาปั๊บนะครับก่อนอื่นเลยนะครับไปที่เมนูคู่มือเนาะนะฮะก็จะมีนะครับคู่มือที่1นะตรงนี้ก็เป็นบทเรียนทั้งหมดเลยนะครับมี30บทนะอย่างที่อาจารย์อธิบายสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีผู้เรียนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เข้าสู่บทเรียนที่2นะครับในเรื่องของการปรับพื้นฐานทรัพยากรเนาะเดี๋ยวอาจารย์ลดเสียงก่อนนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นชุดวิดีโอแบบนี้นะทุกคนนะครับไล่ดูไปเลยนะครับใครที่มีพื้นฐานอยู่แล้วอาจจะข้ามบทแรกๆไปก็ได้นะไปบทที่3บทที่4เลยก็ได้นะครับแล้วแต่นะตรงเนี้ยนะครับเป็นอิสระเลยคุณจะเลือกเรียนนะครับแค่ไหนนะเอาตามความพอใจเลยนะครับแต่ถ้าอยากจะเก่งนะครับเป็นนักพยากรณ์นะครับมืออาชีพแล้วก็อ่านเรื่องท่าเชื่อมโยงไพ่อะไรต่างๆนะคุณก็ต้องเรียนไปในบทลึกๆนะครับนะนี่บท7นะมีตัวอย่างให้ดูเห็นไหมครับบทที่8นะฮะเนาะนี่บทที่9นะอันนี้ยังเป็นเบสิกอยู่นะครับเบสิกอยู่นะครับทำนายผังต่างๆอันนี้ยังอยู่ในเล่ม1อยู่เลยนะเดี๋ยวอาจารย์ไล่ไปให้ดูนะครับทีนี้เวลากดเข้าไปเห็นไหมจะมีเวลาบอกนะครับอย่างเนี้ยคลิปเนี้ยนะครับ27นาทีกว่าๆอย่างเงี้ยนะก็จัดตารางให้ตัวเองนะครับจัดตารางให้ตัวเองนะนี่คำอธิบายโอเคนะครับเนี่ยไล่มาเลยนะครับเปิดเปรียบเทียบทางเลือกทางธุรกิจวิเคราะห์องค์ประกอบบทที่20เปิดดวงเปิดวาสนานะเปิดยังไงอันนี้ก็เริ่มลึกแล้วใช่ไหมเริ่มลึกขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับอ่านพลังงานที่จะได้รับนะเครื่องรางของขลังนะดูพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางนะว่ากันไปนะครับคือไพ่เนี่ยเขาใช้ได้หลากหลายนะแต่ทีเนี้ยนะครับเวลาเรียนเนี่ยอาจารย์อยากแนะนำว่าบางอย่างนะเอาให้เราไปปรับใช้มันเหมาะสมนะครับเนาะอย่าไปเข้าอย่าไปอินมากเกินไปแล้วก็เวลาอะไรอย่างนี้จันบอกว่ามันไม่ควรพึ่งไพ่ทุกอย่างนะไม่ควรพึ่งการพยากรณ์ไพ่ทุกอย่างนะครับบางครั้งเนี่ยเราต้องตัดสินใจด้วยสติปัญญาแล้วก็นะครับหาทางออกในแนวทางที่มันทำและเห็นผลนึกออกไหมไม่ใช่ว่าเรียนไปนะครับแล้วก็เอาไปคือทุกอย่างพึ่งไพ่หมดเลยแล้วก็ใครเป็นหมอดูก็เอาไปแนะนำลูกดวงแบบเขาเรียกว่าอะไรให้ไปทำอะไรที่โอเคบางอย่างมันก็ช่วยฮีลใจแหละนะแต่ว่าทางออกที่ดีที่สุดเนี่ยมันควรจะเป็นทางที่เขาสามารถกระทำได้นึกออกไหมเขาสามารถที่จะไปทำอะไรได้ให้มันเกิดประโยชน์กับเขาหรือแก้ปัญหาตรงจุดนั้นๆของเขาได้ตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่ควรเรียนรู้นะสำคัญเช่นเดียวกันในบทเรียนต่างๆอาจารย์น่าจะแทรกไว้ให้หมดแล้วนะครับการเขียนคอนเทนต์นะทำกราฟเดือนอันนี้อยู่เล่ม3ใช่ไหม
อันนี้มาเริ่มทำนายไพ่ชั้นสูงละใช่ไหมครับจะมีเรื่องของการวิเคราะห์ธาตุอะไรต่างๆเนาะทั้งหมด30บทนะครับบทเรียนหลักนอกเหนือจากนั้นนะมีหนังสือเสียงให้ฟังด้วยเห็นไหมนะครับคู่มือที่3วิเคราะห์เจาะลึกการอ่านอันนี้จะเป็นพวกตัวอย่างที่อาจารย์เคยทำนายเอาไว้นะก็จะเอามาแปะเอาไว้ให้แทบทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเวลามีอะไรเนี่ยอาจารย์จะมาอัปเดตหน้าปีให้เนาะตรงเนี้ยนะครับลองมาไล่ดูกันพอดีไอ้นี้มีนักเรียนนะครับหาปุ่มคู่มือไม่เจอจะอะไรแบบอาจารย์เลยมาแปะไว้ให้นะตรงนี้นะครับจะได้ลิงก์เข้าไปง่ายขึ้นเนาะเนี่ยมีบทความอะไรนู่นนี่นั่นนะอันนี้อะไรเอ่ยตรวจสอบอดีตชาตินะครับอันนี้จริงๆอาจารย์อยากให้เป็นเทคนิคนะเทคนิคเก๋ๆพอดีว่าไปดูเมืองนอกมานะครับแต่ว่าจะมาปรับผังไพ่นิดนึงให้เหมาะกับบ้านเราเนาะแล้วแต่เลยนะครับก็คือผังตรวจอดีตชาติทีนี้ที่มาที่ไปเนี่ยเคยแตงโมเคยเอาผังตรวจอดีตชาติของต่างชาติของฝรั่งมาให้จัดที่ไปนะครับนั่งบวกไหมถ้ามีเข้ามาปนมันอาจให้ดูตัวอย่างเฉยๆนะครับแล้วเราก็มีพูดคุยกันได้นะครับในนี้เนาะตรงนี้นะเป็น Facebook ของอาจารย์นะครับเนี่ยนะเปิดเอาไว้สำหรับเป็นช่องทางให้นักเรียนและ FC บางท่านนะติดต่ออาจารย์ได้ผ่าน Facebook ตัวนี้เห็นไหมครับก็อาจจะไม่ได้เรียลไทม์เนอะเพราะว่ามันต้องเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์ว่างๆก็จะอาจารย์ก็จะเช็คเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับพูดคุยกันได้ตลอดนะครับเพราะนั้นกลุ่มนี้มันจะเป็นเปิดถาวรเลยนะคุณสามารถเรียนรู้ไปได้เรื่อยๆอย่างที่อาจารย์บอกแต่ว่าอันนี้ก็จะมีนัดไลฟ์สดบ้างนะครับบางทีใครไม่เข้าใจอะไรยังไงเนอะตรงนี้ก็มีนัดบ้างนะนานๆครั้งนะครับเดี๋ยวอาจารย์ต้องดูนิดนึงถ้าประกาศแล้วมีคนสนใจมากน้อยแค่ไหนแล้วค่อยนัดเจอกันใช่ไหมเนาะอ่ะนะครับในส่วนของห้องเรียนก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับเอาให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะโอเคนะครับใครสนใจอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะแปะคลิปวิดีโอนี้ไว้ทุกช่องทางเลยนะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับ